นานไหมกับการตัดใจเล่นรับเล่นละครจริงๆคิดไม่นานพอดูบทแล้วก็รับเลยแต่ที่คิดนานแล้วก็หนักใจก็คือตัวเองจะทำได้หรือเปล่าแต่เป็นไงคะได้มาลองที่ฉากบ้างยังก็ได้มาเจอกับพี่ชอดเอสวันนี้ค่ะแล้วก็นักแสดงทุกท่านตื่นเต้นต้องขอไปเตรียมพร้อมอะไรขนาดไหนไม่รู้เลยเนี่ยรู้แต่ว่าพบความมั่นใจกับความพยายาม2อย่างแค่นั้นตบบัตรก็มีความใกล้ตัวผู้ประกาศข่าวเลยใกล้ตัวแต่ว่าหนักหน่วงมากกดด้วยมาก็โดนทั้งข่มขืนทั้งแบบเหมือนแบบเป็นผู้หญิงที่แบบติดเชื้อ HIV ด้วยแล้วก็โดนเพื่อนที่ร่วมงานก็ทำไม่ดีมีภัยด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเศร้าอ่ะเศร้าหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามมันดูค่อนข้างดราม่าพอสมควรมาพี่บอกแบบเรื่องร้องไห้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะหนักใจไหมคะแต่จริงๆถ้าประเมินตัวเองนะคะร้องไห้ดีกว่าหัวเราะเพราะว่าบอกว่าร้องไห้มันดูง่ายกว่าหัวเราะนะที่ความคิดโบอ่ะต้องเรียน acting หรือว่าเข้าคอร์สตอนนี้ละค่ะเดี๋ยวได้มาเรียนที่นี่ละค่ะก็ยังถามอยู่เลยว่าเอ๊มั่นใจพี่ชอดกับพี่เดชก็มั่นใจว่าเราทำได้ทั้งที่ตัวเรายังไม่มีความมั่นใจตัวเองแต่ว่าคนอื่นเขามั่นใจเราก็ว่าเฮ้ยเราต้องทำได้บอกมารีไหมคะวันนี้แหละบอกไม่เคยบอกแล้วก็ไม่ได้เคยแบบบอกเขารอบข้างก็ตื่นเต้นเดี๋ยวแบบบอกไปแล้วแบบไม่อยู่ๆเขาเปลี่ยนตัวขึ้นมาแบบหน้าแตกอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยววันนี้จะกลับไปบอกทุกคนค่ะว่าเฮ้ยจะได้เล่นซีรีส์ขับไฟเดย์แล้วก็เป็นซีรีส์ที่เราติดตามตั้งแต่แรกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงเราได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในซีรีส์ที่เราชอบดูปกติไม่ค่อยดูละครดีใจมากอย่างพอมาทำใจยาวเลยไหมโอ้ต้องดูก่อน เหมือนกับตอนนี้เราก้าวขาไปข้างนึงใช่ไหมคะพอเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรากลัวแต่ว่าเราก็อยากทำก็มุ่งมั่นตั้งใจแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะโดนคำติชมหรือว่าโดนคำด่าหรืออะไรก็ไม่รู้แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองว่าเราได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ชักขากลับมาอยู่จุดเดิมของเราค่ะแต่ถ้าเราได้มันก็พร้อมที่จะเดินต่อไปได้อย่างเรื่องคิวเวลาล่ะคะเพราะว่าเมื่อก่อนดูแลน้องเต็มที่ตอนนี้ต้องแบ่งมารับงานละครเลยจริงๆน้องเนี่ยก็มีความโชคดีเพราะว่าในหมู่บ้านเราก็ช่วยดูแลน้องวันไหนที่โบไปทำงานก็จะมีพี่ปูพี่ยูแล้วก็คนในหมู่บ้านช่วยดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าช่วงไหนถ้ามันงานหนักๆเนี่ยบางทีคุณปู่คุณย่าก็จะลงมาดูหรือปิดเทอมมะลิก็จะไปอยู่บุรีรัมย์เลยจะใช้เวลาถ่ายนานไหมคะพี่โบเรื่องนี้น่าจะ9คิวเองค่ะ9วันประมาณนั้นพี่โบสตรองพอที่จะรับแบบเสียงวิจารณ์ทางลบไหมถ้าเกิดมันออกมาแบบอาจจะไม่ได้ถูกใจคนทั้งหมดจริงๆที่ผ่านมามันก็มีหนักมากมาแล้วมันก็พอที่จะทำให้เราเข้มแข็งมากอยู่แล้วแต่หลังจากนี้มันอาจจะเปลี่ยนฟิลตรงที่ว่าวิจารณ์ในเรื่องของผลงานก็ต้องยอมรับให้ได้ค่ะถ้าเราคิดว่าเราเล่นเราก็ต้องยอมรับทั้งคำติชมแล้วก็หลายๆอย่างเพราะว่าโบเชื่อว่าคำติชมมันจะเป็นเหมือนการบ้านให้เราได้ทำได้ตอบโจทย์แต่เรื่องคำด่าเราก็ปล่อยผ่านเราไม่สนใจคำด่านึกถึงพี่ปอไหมคะพี่โบมาแสดงเลยมาเป็นแม่พอมารับเสร็จพี่ปูบอกว่าตอนแรกเรานึกว่าจะให้ไปเป็นแม่หรืออะไรเพราะว่าไม่คิดเลยว่าอายุใกล้จะ40แล้วจะได้มาเป็นนักแสดงนำในเรื่องพอพี่ปูว่าเฮ้ยไม่นะแม่ได้เล่นกับคุณโอมแล้วก็อุ๊ยจริงหรอแล้วรีบดูบทเลยนี่ไม่น่าเชื่อก็เลยแบบรับเลยยังอ่านบทไม่จบก็รับเลยพอรับโทรศัพท์เสร็จแล้วก็เดินไปรูปพี่ปอเลยแล้วก็บอกว่าบอโบจะทำให้ได้ก็บอกเขาแค่นี้ว่าโบจะทำให้ได้โอกาสมาในชีวิตแล้วก็จะพยายามทำทุกโอกาสที่มันเข้ามาในชีวิตให้เต็มที่สุดเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้พอไม่มีพี่ปอชีวิตโบก็ได้เรียนรู้ในแต่ละวันเนี่ยอะไรที่แบบว่ามันมาไม่ได้คาดฝันเราก็ผ่านมันมาได้แล้วแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งนึงที่เราจะผ่านให้ได้ด้วยความตั้งใจและความพยายามของเราขอเคยเล่าเทคนิคอะไรให้ฟังไหมครับการเล่นละครอะไรสมัยนู้นไม่เคยเลย ไม่เคยว่ากลับบ้านจะไม่พูดถึงเรื่องการทำงานเนี่ยพอกลับบ้านเราก็จะอยู่ในโหมดแม่บ้านแล้วก็จะทำแบบคือให้เขามีความหายเหนื่อยแค่นั้นเราจะไม่พูดว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนอกจากว่าเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้พอเล่นไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นอะไรแค่นี้แล้วก็ท่าทางจะเหนื่อยพอสมควรจากที่เคยเห็นพี่ปอเหนื่อยค่ะแต่ก็พร้อมไหมคะพร้อมไหมต้องพร้อมแล้วนะต้องพร้อมแล้วฝากติดตามกันหน่อยค่ะพี่ปอก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับ
ผลงานการแสดงของโบเรื่องแรกนะคะอาจจะติดขัดถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ติชมกันได้เลยแต่ก็เรื่องนี้จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้จริงๆช่วงนี้ถามทุกวันค่ะถามทุกวันแล้วก็วันนั้นที่บอร์ดคลิปเนี่ยจริงๆเขาพูดคือกำลังสตาร์ทรถไปส่งเขาที่โรงเรียนเราก็ปวดอยู่ข้างหลังอยู่คนเดียวโบก็แบบมารีพูดอะไรแล้วพอเขาเริ่มพูดโบก็เลยหยิบโทรศัพท์มาแอบถ่ายเขาเขาก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าพ่อแม่ตื่นเช้าเนี่ยทุกเช้าประมาณแบบทำไมหนูไม่มีพ่อคือเขาเพิ่งกลับมาจากบุรีรัมย์แล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวของน้องชายพี่ปอค่ะแล้วเขาก็จะซึมซับอยู่กันทุกวันอะไรเงี้ยด้วยความสงสัยความเป็นเด็กอะเขาบอกว่าก็หนูอยากเป็นแบบอาวานที่มีแบบอาป๊อปกับอาเบนนั่งรถไปก็มีอาป๊อปขับรถมีอาเบนนั่งข้างหน้าแล้วก็มีกาวานนั่งข้างหลังเนี่ยหนูก็อยากให้พ่อมาขับรถคันนี้แล้วให้แม่นั่งข้างแล้วหนูก็อยู่ข้างหลังแล้วเราก็ขับไปเที่ยวกันเลยเนี่ยแล้วเราก็แบบหนูก็มีแต่ว่าหนูยังเจอพ่อไม่ได้ตอนนั้นเราก็จุกเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับลูกอะค่ะแล้วเขาก็บอกหนูก็อยากให้พ่อกลับมาจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าประมาณเดือน2เดือนโบจะบอกละค่ะจริงๆจริงๆโบกะว่าเขาสัก6ขวบแต่โบว่าไม่เอาดีกว่าอยากให้เขาได้ซึมซับกับการที่แบบเรียนรู้ความจริงตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าโตไปมากกว่านี้แล้วกลัวพอเขาโตแล้วเขาเริ่มรับรู้ความรู้สึกทุกอย่างแล้วพอมารู้จริงๆเนี่ยเขาจะเสียใจหนักมากกว่ามีการแบบว่าวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการปรึกษาคุณหมอหรืออะไรในการพูดคุยกับน้องการจะสื่อสารอย่างน้องอย่างบางคนเขาจะแบบใช้จิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยทางเด็กก็พยายามบอกเขาก่อนว่าคุณพ่อหนูเป็นใครคุณพ่อทำอะไรไว้บ้างแล้วก็คงวินาทีสุดท้ายที่ไม่มีคุณพ่อคืออะไรเพราะว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ต้องเรียนรู้อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะกับความรู้สึกสูญเสียแต่อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นโบมองข้ามสเต็ปไปอะค่ะคือมาริเสียใจเสียใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่โบให้ความสำคัญก็คือหลังจากที่มาริเสียใจแล้วโบต้องทำยังไงกับลูกมากกว่าจะทำให้ลูกหายเสียใจยังไงหรือว่าอะไรทุกวันนี้เราก็โบก็จะพยายามบอกลูกว่าเนี่ยคือถ้าคุณพ่อไม่อยู่เราถ้าคิดถึงพ่อให้ยิ้มอย่าหัวเราะเพราะท่านหนูหัวเราะหนูจะพ่อก็คงไม่รู้สึกไม่ดีแล้วก็คุณพ่อก็สอนให้แม่ยิ้มตลอดคือไม่อยากให้เขาเสียใจแต่โบมั่นใจว่าด้วยความเป็นมารีทุกวันนี้นะคะโบมั่นใจว่าเขารับได้แล้วเขาต้องผ่านได้โอเคพี่บอขอบคุณค่ะ